สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ True Moments วันนี้นะครับอย่างเช่นเคยครับเรามีภาพบรรยากาศที่น้องๆ นักล่าฝันเนี่ยไปร่วมทำกิจกรรมกันนะครับกับช่วงแรกเลยเป็นภาพที่พวกเขาได้ไปถ่ายแบบกันครับเมื่อน้องๆ นักล่าฝันก้าวออกจากบ้านแต่ละคนก็มาถ่ายแบบกันที่นี่แหละครับ About Cafe ซึ่งแต่ละคนก็โชว์ฝีไม้ลายมือการถ่ายแบบได้แบบมืออาชีพจริงๆเลยล่ะครับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง13คนนะครับก็ได้เดินทางมาที่ About Cafe แถววงเวียน22ครับใกล้ๆหัวลำโพงนะครับมาถ่ายแบบนะครับบรรยากาศถ่ายแบบกันพวกเราก็สลับค่อยๆถ่ายกันไปเรื่อยๆครับเพิ่งถ่ายรวมแบบเพื่อนหลังจากที่ถ่ายเก็บกันไปทีละคนครับตอนนี้การไปถ่ายรวมแบ่งกันมาครึ่งครับ6-7นี่คือผู้สองกำลังจะเข้าไปครับผมถ่ายเสร็จลงไปต้องลงไปเปลี่ยนอีกชุด2 ชุดนะครับยังไม่แน่ใจนี่ผู้สองครับพี่กำลังม้วนตั้งเก้าอี้ตั้งตู้แอมอยู่นะเพื่อนกำลังจะถ่ายอ่ะที่รับข่าวครับเราเรือดงแล้วโดนขายออกแล้วครับกำลังฮอตฮิตครับมีพี่ขอเบอร์ดงด้วยครับแล้วเป็นเพื่อนผมเองครับพี่เขาเป็นเพื่อนผมนะครับพี่ไปแล้วครับใช่เห็นดิพี่น้องคอนเซนเทรตเลยนะก็วันที่ไปถ่ายแบบที่บาร์คาเฟ่นะครับก็สนุกสนานมากครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของพวกเราครับเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของพวกเราทั้ง13คนที่หลังจากที่เราออกจากบ้านแล้วเป็นยังไงมั่งอะไรเงี้ยครับก็ชีวิตและเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็มีถ่ายแบบกันด้วยสวยงามมากเลยครับที่ร้าน About Cafe ก็ร้านสวยงามครับเราก็ไปถ่ายเป็นคอนเซปต์เหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยไปเล่นดนตรีกันอะไรเงี้ยครับผมสนุกสนานครับล็อกโหดๆนะครับใส่บูทอย่างเงี้ยครับอยากจะบอกว่าเป็นวันที่สนุกมากเลยนะคะพวกเราได้แต่งตัวเป็นสไตล์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวไม่เหมือนกันสักคนเลยแล้วก็สาราก็ยังได้เล่นตีกลองให้พี่ช่างภาพเขาถ่ายด้วยนะคะหลายๆคนก็อาจจะมีเล่นกีตาร์ที่กอนี่ก็แน่นอนคีย์บอร์ดเลยพี่ตุ้ยรู้สึกว่าจะเป็นนักร้องนำอุ๊ยสนุกค่ะเป็นการถ่ายแบบที่สนุกมากวันนั้นก็เหนื่อยกันนิดหน่อยครับแต่พวกเราก็ทำเต็มที่ครับก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆคอยติดตามด้วยครับสำหรับหนังสือรวมของพวกเรานะครับก็รับรองครับว่ามีทีเด็ดอะไรหลายๆอย่างที่เพื่อนๆยังไม่รู้ครับเป็นเรื่องราวที่อยู่ในบ้านที่เราอาจจะแบบมาเมาส์กันหรือแบบอาจจะเป็นชีวิตหลังออกมาจากบ้านแล้วเรามีชีวิตอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็จะมีแฟชั่นในอีกมุมหนึ่งของเราครับที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเร็วๆนี้ครับตามแผนหนังสือครับผมเมื่อกี้เราก็ได้ไปดูการถ่ายหนังสือที่ About Cafe มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนี่มิ้นจะพาไปดูการถ่ายปกอัลบั้มกันค่ะได้นะจะทิ้งก็ได้
สนุกมากเลยครับบรรยากาศในวันนั้นเหนื่อยสุดๆเลยครับเพราะว่าผมต้องมีทำฟิลเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นยิ้มงงสงสัยเศร้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเหนื่อยสุดๆครับเพราะโด่งต้องโดดอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งครับโดดอยู่งั้นนะครับเพราะว่าจะต้องถ่ายปกออกมาเหมือนภาพที่กระโดดกำลังดีใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาให้เราโพสอะไรกันบ้างครับเปิ้ลก็แรกๆก็แบบถ่ายยิ้มๆเฉยๆก่อนแต่สักพักเริ่มมีแบบว่ากระเป๋านักเรียนเดินถือท่าสวยๆกระโดดซ้ายกระโดดขวากระโดดหน้ากระโดดหลังเลยก็สนุกมากเลยครับยังไงก็อย่าลืมติดตามดูปกร่องสคูบัสแล้วก็เพลงของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเย้เมื่อถึงคิวของเหล่าหนุ่มๆนักล่าฝันพวกเขาก็สามารถทำออกมาได้อย่างมืออาชีพจนมาถึงการถ่ายแบบรวมน้องๆทุกคนก็โพสท่ากันแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวสวัสดีครับเพื่อนๆชาว True Moment ครับเป็นไงกันบ้างครับเมื่อวานไปดูสาวๆน้องๆถ่ายแบบกันไปแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ยผมก็รู้สึกว่าแหมสาวๆของ AF3 เราเนี่ยก็เป็นนางแบบกันทั้งนั้นเลยใช่แล้ววันนี้ผมมีเรื่องตื่นเต้นกว่าก็คือพวกเราก็จะถ่ายแบบกันบ้างใช่แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันครับว่าสาวๆกับหนุ่มๆใครจะโพสท่าได้เราใจกว่ากันใช่ยังไงเดี๋ยวติดตามดูพวกเรากันเลยนะครับครับดีครับดีดีครับไหลตรงมาทางกล้องเลยที่ทั้งสองข้างตุ๊กจ๋าตุ๊กเออนั่นแหละตุ๊กตัวเดียวครับตัวเดียวครับตาตรงในตากระโปรงหน้าตรงในดีครับ1 2 3
ีไปด้วยครับเดินมาเจอกันเลยหนึ่งสองสามจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าจะไปคุยคว้าเอามาทั้งใจฝันแล้วเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับถ่ายแบบในวันนี้หลังจากที่ลุยกันมาตั้งแต่เช้านะครับแต่ก็มีความสุขครับเป็นครั้งแรกครับที่พวกเราถ่ายแบบด้วยกัน13คนนะครับและเป็นครั้งแรกเช่นกันที่ลงหนังสือที่มีชื่อเสียงนะครับคือหนังสือแพรวครับใกล้จะวางแผนแล้วครับช่วงเดือนตุลาคอยติดตามดูกันแล้วกันเท่จริงครับพวกเราไว้ยังไงวันนี้เราผมขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันครั้งใหม่ขอบคุณครับที่ติดตามดูพวกเราถ่ายแบบมาทั้งวันเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ Can't even fail.